สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลทำกินได้อร่อยง่ายๆบายปอปลาค่ะวันนี้เราจะมาทำกะหล่ำปลีผัดน้ำปลารสเลิศจ้าเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะคะอันนี้กะหล่ำปลีนะคะที่เราซื้อมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการแกะเปลือกออกให้เรียบร้อยนะคะเรามาดูวัตถุดิบก่อนว่านอกเหนือจากกะหล่ำปลีแล้วมีอะไรอีกนะคะก็คือมีน้ำมันนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะแล้วก็กระเทียมอันนี้กระเทียมก็คือสับให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราอันดับแรกเอากะหล่ำปลีตัวนี้เรามาลอกออกแกะให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าอันด้านนอกอันนี้มันจะสกปรกนิดนึงค่ะแล้วอันนี้เราก็แกะทิ้งไปก่อนเลยนะคะไม่สะอาดเราก็แกะทิ้งเลยแล้วก็อันนี้เราไม่ได้ใช้หั่นนะเราใช้ลอกไปเรื่อยๆค่ะลอกออกไปนะคะลอกให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวก็เอาไปล้างอันนี้ก็ตามชอบเลยนะคะว่าอยากได้ประมาณไหนนะคะแต่ว่าถ้าลูกหนึ่งเนี่ยก็จะพอดีเลยค่ะ1จานเนาะทำง่ายๆเองค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็พอดีเห็นกะหล่ำปลีเออมาผัดกินดีกว่าก็จะกรอบๆเลยนะคะเยอะเยอะมากๆเลยค่ะต้องล้นจานเลยนะเนี่ยมีใครชอบทานผักก็สบายเลยตรงนี้เพราะส่วนใหญ่ไอ้ตัวของกะหล่ำปลีที่เราทำวันนี้เราจะไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีอะไรเลยเนื้อผักล้วนๆเลยค่ะคนที่ทานเจทานอะไรก็สามารถที่จะทานนี้ทานได้นะปรุงรสงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องให้ตัวผงปรุงรสเราใส่ผงปรุงรสแล้วก็ต้องใส่น้ำปลาเข้าไปด้วยนะเพราะว่าคีย์เราคือน้ำปลาเลยค่ะน้ำปลาเทใส่ตรงนี้เข้าไปเลยเริ่มผัดกันเลยนะคะอันนี้จะใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะเราใส่น้ำมันลงไปก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่กระเทียมนะคะนี่กระเทียมที่เราโขลกเรียบร้อยนะคะเสร็จปรุงรสค่ะปรุงปุ่นรสหมูก็ประมาณช้อนชามนะคะแล้วเราก็จะใส่กะหล่ำปลีลงไปเลยค่ะอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะใช้ผงล้างเรียบร้อยเลยเราผัดไปสักพักหนึ่งนะคะอ
ริ่มจะกับปลามาเริ่มน่ากินนะครับตัวนี้ทำง่ายๆเลยนะคะทำไม่ยากเลยแล้วก็รสชาติอร่อยแล้วก็ประโยชน์เยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้มันเริ่มแบบเริ่มนิ่มสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เคล็ดลับก็คืออยู่ตรงน้ำปลานี่ค่ะความอร่อยคืออยู่ตรงนี้นะคะเริ่มหอมแล้วค่ะจะหลั่งมันทำทำนะคะให้มันสุกได้ที่เลยหอมนะคะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาไปตรงนี้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะเราใส่น้ำปลาไปรอบๆเลยค่ะตัวนี้คือเคล็ดลับความอร่อยเลยนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยเพิ่มความอร่อยไปเดี๋ยวคลุกเคล้าอีกทีนึงเดี๋ยวเราคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนหอมมากๆเลยตอนนี้เองกลิ่นแบบกินแบบควรชิมมากๆเลยเริ่มแบบร้อยแล้วเดี๋ยวหอมมากเราต้องลองชิมนิดนึงนะคะอร่อยมากเลยค่ะคืออร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราตักใส่จานเลยนะคะอย่าลืมไปลองทำทานกันดูนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะแล้วพบกันนะคะช่องทำกินได้อร่อยง่ายๆบายปอปลาค่ะรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ